มาติดตามแนวโน้มของตลาดแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆที่น่าสนใจในช่วงของ Certified PM กับคุณตั๊กครับติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วง Set 5 PM นะครับช่วงนี้เราเกาะติดเรื่องของบรรยากาศการลงทุนใกล้ชิดเพราะว่าดูเหมือนบรรยากาศจะเริ่มผ่อนคลายลงมาหลังจากที่ปัจจัยที่เคยกดดันทั้งเรื่องบอนด์ยีลด์นะครับรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเริ่มผ่อนคลายลงไปเราเริ่มกันจากบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปกันก่อนนะครับณตอนนี้เองต้องบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปนั้นเฝ้าจับตานะครับการรายงานผลการประชุมเฟดนัดล่าสุดที่เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าผลการประชุมนัดนี้มันจะมีข้อบ่งชี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของทางเฟดนะครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกตอนนี้เองตลาดก็ค่อนข้างคาดการณ์นะครับว่าเกือบ 100% เลยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับที่อัตราเท่าเดิมบรรยากาศดอกเบี้ยผ่อนคลายแบบนี้นะครับบอนด์ยิวเริ่มร่วงลงมาก็ทำให้ความเคลื่อนไหวสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มจะมีความหวังคืนมาด้วยนะครับขณะเดียวกันข้อมูลเศรษฐกิจในยูโรโซนวันนี้นะครับมีการรายงานเรื่องของตลาดยานยนต์ครับคุณผู้ชมครับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรปนะครับก็เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าตลาดรถยนต์ในสหภาพยุโรปตอนนี้มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบรายปีซึ่งนี่ถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่15แล้วนะครับการรายงานของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรปครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ่งชี้นะครับทิศทางการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมถึงกำลังการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคชาวยุโรปที่ต้องเจอกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักหน่วงตลอดปีที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันนะครับการกู้ยืมสุทธิของภาครัฐในสหราชอาณาจักรไม่รวมภาคธนาคารอยู่ที่กว่า 14,000 ล้านปอนด์ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขของเดือนตุลาคมนะครับเป็นระดับการกู้ยืมสูงสุดเป็นอันดับที่2รายเดือนนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลในปี1993นะครับก็เป็นข้อบ่งชี้นะครับการก่อภาระหนี้ต่างๆในสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งอาจจะสะท้อนภาพความเปราะบางเศรษฐกิจของทางอังกฤษในอนาคตด้วยครับเอาละครับเรามาดูเชิงตัวเลขกันเลยนะครับอย่างที่บอกไปตลาดหุ้นยุโรปค่อนข้างผสมผสานในวันนี้นะครับ GC40 ติดลบไปเล็กน้อยนะครับร้อยละ 0.13 ขณะที่ DAX ของเยอรมนีบวกสวนขึ้นมานะครับร้อยละ 0.26 ขณะที่ฟุตซี่100ของอังกฤษนะครับติดลบไปร้อยละ 0.41 ครับขยับมาดูตลาดหุ้นเอเชียนะครับมีปัจจัยเฉพาะตัวหลากหลายประเทศด้วยกันนะครับทั้งปัจจัยเชิงบวกเชิงลบเสริมเติมจากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการรายงานกันมาเริ่มจากทางนิกเกอิของญี่ปุ่นกันก่อนฮะมีการติดลบลงมานะครับเนื่องจากว่ากังวลกับการแข่งข้าของเงินเยนที่พลิกกลับคืนมาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็กระตุ้นต่อแรงขายนะครับในหุ้นกลุ่มส่งออกที่ได้อานิสงส์จากเงินเยนที่อ่อนค่านั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับนิกเกอิก็ที่มีการปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคนะฮะที่ถือว่าฟื้นตัวตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเข้ามาประคองตลาดไว้ทำให้ติดลบไม่มากนักขณะที่ตลาดหุ้นของจีนนะครับในภาคเช้าของการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างคึกคักเพราะว่าราคาหุ้นบริษัทอสังหาของจีนเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างแรงนะฮะหลังจากที่สำนักข่าวรูมเบิร์กเขามีการรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวนะครับว่าตอนนี้เองทางการจีนกำลังร่างรายชื่อบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์50รายที่มีคุณสมบัติได้รับเงินทุนในการช่วยเหลือนะครับในจำนวนนี้เองเนี่ยมีทั้งรายชื่อของบริษัทไชน่าว่านเถอนะครับแล้วก็ซีเซินกรุ๊ปแล้วก็หลงหูกรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งถือว่าเป็นบริษัทอสังหาของจีนนะครับที่หลายๆคนกังวลเรื่องของสถานะการเงินก่อนหน้านี้นั่นเองครับโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับนับเป็นความพยายามล่าสุดของจีนในการกอบกู้วิกฤตด้านภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็คาดหวังให้เรื่องของการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและอสังหาด้วยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขณะที่สำนักข่าวรูมเบิร์กนะครับรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงโคนะครับซึ่งถือเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกณตอนนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตยักษ์ใหญ่จากทางไต้หวันนะครับกำลังพิจารณาสร้างโรงงานแห่งที่3ในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจะใช้ในการผลิตชิปที่ล้ำสมัยขนาด3นาโนเมตรแผนการดังกล่าวจะทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปที่สำคัญของโลกทางนี้เองแหล่งข่าวก็เปิดเผยนะครับว่า TSMC ได้แจ้งต่อพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานนะครับว่ากำลังพิจารณาสร้างโรงงานแห่งที่3ชื่อก็คือ TSMC Fab 23 Phase 3ในจังหวัดคุมาโมโตะทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับโดย TSMC เนี่ยหลายคนรู้กันดีนะครับว่าเป็นผู้รับจ้างผลิตชิปชั้นนำของโลกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Nvidia Corp นะฮะแล้วก็ Apple Inc ด้วยซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับต่อสู้กับภาวะสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะฮะในเชิงของการเป็นฐานการผลิตต่างๆจึงพยายามสรรหาธ
พื่อกระจายความเสี่ยงในเชิงฐานการผลิตมาที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับเอาละฮะมาดูในเชิงตัวเลขกันเลยนะครับจากภาวะที่เกิดขึ้นมาณตอนนี้เองอาจจะยังมีความกังวลอยู่บ้างนะครับในช่วงที่เฝ้ารอเรื่องของการรายงานผลการประชุมเฟดนะครับทำให้ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับลดลงมาอย่างที่บอกฮะจากปัจจัยต่างๆที่เล่าไปญี่ปุ่นลดลงมานะครับร้อยละ 0.1 นะครับขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับติดลบเล็กน้อยนะครับร้อยละ 0.01 แล้วก็ดัชนีฮั่งเสียงของฮ่องกงนะครับติดลบร้อยละ 0.25 ครับขยับมาดูอีก3กระดานสำคัญของเอเชียนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวมีบวกศูนย์ขึ้นมาได้2กระดานนะครับก็คือเวทเทสของไต้หวันบวกมากว่าร้อยละ 1.2 คอสปีเกาหลีใต้นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.77 นะครับขณะที่สแตรททามของทางสิงคโปร์นะครับติดลบไปร้อยละ 0.49 ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยถือว่าบรรยากาศผ่อนคลายลงชัดเจนนะครับในช่วงนี้หลังจากที่แรงกดดันในเชิงของบอนด์ยิลด์นั้นเริ่มคลี่คลายไปนะครับรวมถึงเรื่องของความกดดันที่เกี่ยวข้องกับทิศทางดอกเบี้ยน้ำซ้ำพอดีนะครับช่วงปลายของการซื้อขายยังได้รับแรงหนุนจากการที่ภาครัฐนั้นมีการอนุมัติกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่า TESG นะครับที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของวงเงินได้รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ต้องมีการถือครองไม่น้อยกว่า8ปีนะครับก็เป็นปัจจัยที่น่าจะหนุนนำหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากปัจจัยเชิงบวกจากต่างประเทศเข้ามานั่นเองฮะทางกองทุนเองเนี่ยก็คาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้นะครับ1ธันวาคมนี้นะครับน่าจะทำให้สภาพคล่องไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยจึงบวกขึ้นมาได้นะครับบวกมาประมาณ4จุดด้วยกันปิดที่ 1,423 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับประมาณ 37,000 กว่าล้านส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วแรงซื้อจะเข้ามาหนาแน่นนะครับในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายของ TESG นะครับอาจจะมีบางส่วนที่กังวลต่อเรื่องผลประกอบการรายตัวกันบ้างอย่างเช่น AOT นะครับวันนี้เองติดลบไปร้อยละ 2.5 นะครับปตท.บวกมาร้อยละ 0.72 BDMS นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.94 นะครับนอกนั้นกลุ่มหุ้นที่มีสกอร์สูงๆนะครับในดัชนี ZESG เนี่ยก็ถือว่าแรงส่งก็มาจากกองทุนด้วยแหละครับส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กความเคลื่อนไหวทิศทางบวกสอดคล้องกับเซตนะครับในเชิงสัดส่วนอาจจะมากกว่าด้วยวันนี้บวกมาร้อยละ 1.3 นะครับปิดที่405จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ 1,265 ล้านบาทด้วยกันครับด้านราคาทองคำในวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทิศทางก็ปรับตัวขึ้นมานะครับได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแล้วก็อัตราผลตอบแทนบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับที่ลดทอนลงมาเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยเฝ้ารอติดตามผลการประชุมของทางเฟดนะครับเพื่อรับแนวทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลังจากนี้เงินดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าอ่อนค่าลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนครึ่งนะฮะเนื่องจากว่านักลงทุนคาดว่าดอกเบี้ยสหรัฐน่าจะลดลงได้ในปีหน้าดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับทำให้ทองคำมีราคาที่ถือว่าถูกลงถ้าเกิดเทียบกับสกุลเงินอื่นนะฮะแต่ว่าในเชิงความสนใจลงทุนณตอนนี้เองทองคำก็ถือว่าเร่งตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์มีผลตอบแทนที่ลดลงมานั่นเองครับวันนี้ทองคำบวกมาได้8ดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวเหนือ 2,000 แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,008.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันนะครับวันนี้สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวลงนะฮะในวันอังคารพลิกกลับจากการขึ้นในวันก่อนหน้านะครับเพราะว่ายังมีความกังวลในเรื่องของอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแล้วก็มีโอกาสมากนะครับที่ทางโอเปกแล้วก็พันธมิตรเช่นรัสเซียเนี่ยจะมีการลดกำลังการผลิตลงมามากขึ้นนะฮะก็ถือว่าทำให้ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ปรับย่อลงมานะครับแต่ว่าเบรนท์ยังไม่หลุด80นะครับเคลื่อนไหวที่ประมาณ 81.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน WTI นะครับ 77.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนบ้านดาวข่าวดีนะครับวันพรุ่งนี้ตี5นะครับรอเติมน้ำมันกันราคาน้ำมันเบนซินกลุ่มโซฮอลนะครับราคาปรับลดลงมา40สตางค์นะครับในวันพรุ่งนี้ตี5ใครรอเติมอันไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับลดลงมาครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทั้งหมดทั่วโลกในช่วงเซต 5PM ครับคุณปั๊บครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ